การขับรถขึ้นลงเขาคงไม่ใช่เรื่องง่ายของทุกคนแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่ใครๆกลัวเลยครับขับรถขึ้นลงทางชันใช้เกียร์ยังไงติดตามเทคนิคการใช้รถง่ายๆที่อีโต้โกแอนไกด์อีโต้โกแอนไกด์การขับรถขึ้นลงเขาคงไม่ใช่เรื่องง่ายของทุกคนยิ่งถ้าเป็นมือใหม่หัดขับอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่ใครๆกลัวเลยครับก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เรื่องเกียร์กันก่อนระบบเกียร์ของรถ Toyota เกียร์ออโต้แบบธรรมดาจะเป็น L 2 3 4และ D แล้วแต่จำนวนเกียร์ที่มีของรถแต่ละคันสำหรับเกียร์ CVT เกียร์ต่ำจะเป็นเกียร์ B เกียร์ที่มีโหมดบวกลบจะเป็นเกียร์ M แล้วแสดงผลขึ้นหน้าจอ 1-7 อันนี้ก็แล้วแต่เกียร์ที่มีอยู่ในรถแต่ละคันครับในการขับรถขึ้นเขาสำหรับรถเกียร์ออโต้ง่ายมากเลยครับใช้แค่เกียร์ D เท่านั้นที่เหลือเป็นหน้าที่ของเครื่องยนต์ในการส่งกำลังขึ้นเขาหรือทางชันให้เองโดยใช้ความเร็วพอประมาณไม่เร็วเกินไปหากมีรถอยู่ข้างหน้าให้เว้นระยะห่างให้มากขึ้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถคันหน้าครับและเมื่อถึงทางโค้งที่ไม่สามารถมองเห็นรถสวนทางได้สามารถใช้เสียงแตรบอกสัญญาณได้เทคนิคการขับรถลงเขาในเกียร์ออโต้ก็ใช้เกียร์1หรือเกียร์2และควบคุมความเร็วรถไม่ให้สูงเกินไปเพราะระยะเบรกจะเพิ่มขึ้นมากและไม่ควรเลียเบรกเพราะอาจทำให้เบรกไม่ได้ควรใช้เกียร์ต่ำและเบรกเป็นครั้งๆให้รถชะลอความเร็วลงสาเหตุที่ใช้เกียร์ต่ำลงเขานั้นเพราะจะทำให้เกิดเอนจินเบรกส่วนรอบเครื่องยนต์ที่ใช้ก็อยู่ที่สถานการณ์นั้นแต่ไม่ควรให้ถึงเรดไลน์นะครับเพราะจะทำให้ชุดเกียร์ในเครื่องยนต์เนี่ยเสียหายได้ครับอีโต้โกแอนไกด์ติดตามกิจกรรมดีๆได้ที่ Toyota Club